นี่นะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนวันนี้ท่านมีภารกิจในเรื่องของการเดินหน้าการดูแลเกษตรกรเพื่อที่จะให้คนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีแล้วก็เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐรกิจของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นยังคงเดินหน้ายกระดับเศรษฐรกิจฐานรากพร้อมขอให้เกษตรกรดาเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลวางไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและยกระดับได้อย่างตรงจุดค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีพบเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรายย่อยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติ local economy i n a c t i o n เพื่อรับฟังนักข้อเสนอแนะและรับมอบสมุดปกขาวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฏิบัติจากตัวแทนกลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตัวแทนเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรายย่อยโดย เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตอบโจทย์ความพยายามในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากในทุกด้านจากนั้นนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริสู่ความยั่งยืนเพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศโดยบอกนะคะว่าปัญหาการเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันขณะนี้มีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดที่รวบรวมข้อเสนอจากเกษตรกรให้กระทรวงมหาดไทยเป็นข้อมูลส่วนข้าราชการท้องถิ่น ราชการจังหวัดควรมีข้อมูลในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาให้ตรงจุดขณะที่รัฐบาลก็วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้แล้วหากไม่ทําตามแนวทางก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ร้อเปอร์เซ์